ก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนและคลิปนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังไทยไลโอโคตรแย่ยักษ์ตื่นเต้นสัสๆนะครับที่จะได้ดูทีเซอร์เทรลเลอร์หนังเรื่องนี้จากค่ายเนรมิตหนังฟิล์มนะครับค่ายที่ทำโฟร์คิงนั่นแหละฮะเขาเพิ่งจะประกาศโปรเจกต์ใหญ่นะครับเกี่ยวกับ Monster World จักรวาลสัตว์ประหลาดหนังไทยครับผมโดยในปีนี้จะมี3เรื่องด้วยกันนะครับไลโอโคตรแย่ยักษ์ที่ผมจะดูทีเซอร์นี่แหละครับฉาย28กรกฎาคมเรื่องที่2แสงกระสือภาค2หุ้ยมีภาคต่อได้ไงเนี่ยจะเล่าเรื่องราวยังไงอะไรยังไงต่อจากภาคแรก1กันยาครับผมแล้วก็ปิดท้ายปี100เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับตะขาบยักษ์นะครับ6ตุลาครับผมเฮ้ยคนไทยสร้างหนังมอนสเตอร์ไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะฮะตื่นเต้นสัตว์นะโดยไลโอเนี่ยตัวอย่างเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับรีแอคชั่นกันสักหน่อยไม่ได้รีแอคชั่นนานเลยอันนี้มันยังเป็นแค่ทีเซอร์เทรลเลอร์เท่านั้นนะครับอาจจะไม่มีเนื้อหาอะไรนะอาจจะได้เห็นแค่แบบว่าเฮ้ยเจ้าแย่ยักษ์เนี่ยมัน CG เนียนไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ก็น่าสนใจละอ่ะดูกันเลย1 2 3เจ้าถิ่นอย่างพี่อ่ะไม่กลัวบ้างเหรอไอ้ที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงแห่งเนี้ยมันอาถรรพ์โหไข่เป็นพวงเลยนี่ก๊อฟหล่อเฮ้ยโดนลากไปแล้วเฮ้ยมีนายฮ้อยซาร่าด้วยนะผมรู้เนี่ยว่ามีทำแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะมีการหย่อนไดนามิตโอ้โหCG ดินถล่มใช้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดแก้เฮ้ยโอ้โหบินได้ด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แค่นี้เองโอ้ได้เห็นแค่นี้เองเฮ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะถ้าเห็นด้วยแบบเอาแบบอย่าไปเทียบกับฮอลลีวูดหรือว่าอย่าไปเทียบกับหนังต่างประเทศที่แบบโอ้โหฟอร์มเขาแบบทุนแบบมหาศาลนะไม่รู้เหมือนกันว่าทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แต่คิดว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของหนังไทยมอนสเตอร์โอเคอยู่นะแม้ว่าเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่านักแสดงกันหน้ากรีนสกรีนอะไรอย่างนี้นะจะเห็นชัดแต่ผมว่าเขาพยายามทำออกมาแบบเนี้ยโฉมแรกนี่ก็อยากดูนะต้องอุดหนุนนะที่แบบด้วยความแตกต่างหรือว่าด้วยความที่มันเป็นหนังที่แบบว่าอุ้ยทำยากอะไรเงี้ยผมอยากดูเลยนะฮะตัวอย่างเนี้ยถ้าแบบดูจริงๆเนี่ยเราได้เห็นฉากแย่ยักษ์โผล่มาหลายฉากนะเออตรงนี้นี่น่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะสนใจที่สุดแหละว่าเฮ้ยมันจะเนียนไหมมันจะอะไรยังไงไหมเอาแบบดูด้วยตาเปล่ายังไม่ได้สโลโมชั่นเนี่ยถือว่าโอเคนะครับทีเซอร์เนี่ยผมไม่ให้คะแนนอยู่แล้วเพราะว่าเราได้เห็นนิดเดียวแต่ถามว่าแบบอยากดูไหมผมอยากดูเลยพูดตรงๆแค่นี้นะฮะโคตรแย่ยักษ์น่าสนใจมากแล้วแม่งเป็นเนรมิตหนังฟิล์มด้วยเขาทำโฟร์คิงเนี่ยโอ้โหดังกระจายนะครับเรื่องนี้น่าจะปลุกกระแสหนังมอนสเตอร์ไทยได้ดีนะครับยังไงต้องรอดูตัวอย่างเต็มอีกทีนะเดี๋ยวก็คงจะมีนะครับอันนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับอ่ะถ้ายังไม่อิ่มนะใครอยากดูผมวิเคราะห์รีวิวแบบว่าสโลโมชั่นหรือว่าพูดเป็นช็อตๆไปกดติดตามช่องอคติหนังนะครับวันนี้4ทุ่มครึ่งเจอกันเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เป็นช็อตต่อช็อตแล้วก็คุยกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆอยากออกความคิดเห็นอยากแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยชอบกันไหมแย่ยักษ์เฮ้ย CG ดีหรือเปล่าเนี่ยมากัน4ทุ่มครึ่งนะวันนี้นะเดี๋ยวผมไปดูหนังก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยนะจะได้คุยกันแบบว่าเฮ้ยสนุกๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่มาดูรีแอคชั่นครับสวัสดีครับ